108,900 ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารักกับผมสิงโตนำโชคเที่ยวนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวอ่างที่อ่างนี้นี่แหละครับที่จะพาคุณขึ้นสวรรค์เที่ยวนรกร้องรำทำกลองกันทั้งหมู่บ้านและวิชาความรู้ที่มีให้ฟรีๆอ่างนี้จะทำให้คุณประทับใจไม่รู้ลืมอ่างทองนั่นเองสำหรับใครนะครับที่มีโอกาสได้มาที่จังหวัดอ่างทองนะครับหรือว่ามีโอกาสว่างๆผมว่าที่นี่ก็เหมาะที่จะเป็นที่ที่จะมาเที่ยวได้เหมือนกันว่าขับจากกรุงเทพมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบที่จะสักการะบูชานะครับองค์พระผมแนะนำวัดม่วงเลยครับเพราะว่ามีองค์พระที่ใหญ่มากสูงนี่ก็ประมาณตึก40ชั้นนะครับคือเราเห็นไกลๆอาจจะดูเหมือนใหญ่ปกติไม่ได้ใหญ่มากแต่พอเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยองค์ท่านจะแบบเราจะตัดกับสีกับท้องฟ้านะครับจะดูยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการมากนะครับใครที่ชอบสักการะก็สามารถมาได้ส่วนใครที่ไม่ชอบแล้วคิดว่าจะน่าเบื่อหรือเปล่าที่นี่ไม่น่าเบื่อเลยครับเพราะว่าจะมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นหุ่นในวรรณคดีหรือว่าเป็นหุ่นเรื่องราวขององค์เทพต่างๆมีทั้งนรกสวรรค์นรกสวรรค์เขาอยู่ไหนนะครับเห็นเขาพูดถึงกันเยอะมากในที่สุดผมก็เจอแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมเคยเห็นมานานเห็นตั้งแต่ในตำราเรียนตอนเด็กๆนะครับสองท่านนี้นะครับจะเป็นไฮไลท์ของเรื่องเลยนะครับของปองลิ้นยาวตาถลนนะครับเปรตนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นฉากสุดคลาสสิกนะครับท่านยมนะครับที่เวลาวิญญาณที่สละร่างแล้วนะครับก็จะถูกท่านยมมาบาลนะครับมาไต่สวนนะครับถามว่าเคยทำผิดอะไรไหมก็จะเปิดบัญชีดำเนี่ยครับดูว่านายกเนี่ยทำผิดอะไรมาบ้างก็จะถูกลงโทษใครทำผิดอะไรมาโดนก็ตื่นตาตื่นใจครับทำให้เราฉุกคิดในเรื่องของศีล5เนี่ยครับที่เราได้ยินกันมาเรื่อยๆใครทำบาปแบบไหนจะต้องโดนลงโทษแบบไหนก็สนุกมากครับได้เห็นหลายๆอย่างจะชอบเข้าวัดเข้าวาหรือไม่ชอบเข้าวัดเข้าวายังไงเนี่ยผมว่าต้องแวะครับไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็จำเป็นที่สุดนะครับก็คืออาหารนะครับที่นี่ก็มีเหมือนกันครับที่นี่เป็นอาหารง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากจานเดียวผัดไทยครับคือเป็นผัดไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีรสชาติที่ไม่เหมือนใครมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครสุดยอดที่สุดผัดไทยครับถ้าเกิดว่ามาอ่างทองเนี่ยนะครับผมแนะนำให้จำชื่อวัดท้องคุ้งไว้เลยนะครับจำให้มั่นเลยนะครับวัดท้องคุ้งเพราะที่นี่เขาจะมีผัดไทยสุดยอดผัดไทยนะครับที่นี่เป็นผัดไทยที่ไม่ใช้แก๊สนะครับใช้ถ่านครับฟืนถ่านนี่มันจะเป็นดำๆใช่ไหมป้าอันนี้หน้าตาผัดไทยนะครับแล้วก็ใช้มะเฟืองใช้มะเฟืองมะเฟืองนี่ใช้ทำอะไรครับความเปรี้ยวไงคะอันนี้เป็นมะเฟืองดองหรือมะเฟืองสดมะเฟืองสดอือหือสุดยอดโอ้เปรี้ยวตื่นแล้วครับเปรี้ยวจริงนี่ลุงกำลังผัดอยู่นะครับลุงจะเป็นคนเงียบๆนะครับมีหน้าที่ผัดอย่างเดียวลุงไม่ค่อยคุยกับใครผัดนี่ใช้ฟืนเลยนะครับฟืนไม้อันนี้คือฟืนเหมือนกันใช่ไหมครับฟืนอ๋อนี่ฟืนเป็นกองฟืนที่กองเรียงไว้เผื่อทำนะครับขอบคุณครับนี่ผมขอ2เลยครับเพราะว่าเห็ดจานมันเล็กๆนะครับจัด2ไปเลยครับโชคดีมากๆนะครับมากินตอนเช้านะครับถ้าเกิดคนมากันตอนเที่ยงๆช่วงที่เวลาคนกินข้าวนะครับผมว่าได้มีต่อคิวต้องต่อคิวไหมป้าต้องต่อคิวนะครับคนจะแน่นเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าผมว่าเรามาถูกเวลาแล้วมากินเช้าๆเพราะของอร่อยจริงๆแย่งกันกินมันก็อร่อยแหละแต่ผมว่ามากินแบบไม่ต้องแย่งเราจะได้กินแบบเต็มอิ่มไปเลยนะครับมะเฟืองนี่ก็คุกเข้าไปเลยคุกเข้าไปเลยนะครับตอนแรกผมก็ลองชิมมะเฟืองดูมันก็เปรี้ยวนะครับไม่อร่อยแต่พอผมลองกินมะเฟืองคำหนึ่งแล้วก็กินผัดไทยคำหนึ่งมันจะทำให้เราอยากกินมะเฟืองอีกคำหนึ่งแล้วก็
ตักผัดไทยเข้าอีกคำหนึ่งเป็นอยู่อย่างเงี้ยฮะกินไปเรื่อยๆแล้วรสชาติมันเข้ากันมากมันมีความเปรี้ยวผสมกับความกลมกล่อมแล้วก็มันยากที่จะบรรยายนะครับก็ยังไงถ้าแวะมานี่จำชื่อให้มั่นเลยนะครับวัดทองคุ้มไม่ต้องหาครับจอดรถไว้ในนั้นแล้วก็ถามคนในวัดก็ได้เดี๋ยวเขาจะบอกทางให้เดินไปเองร้านนี้ไม่มีป้ายไม่มีชื่อไม่ต้องหานะครับจำอย่างเดียววัดทองคุ้มครับผมกลมกล่อมมากครับที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยนะครับเขามีเรื่องขึ้นชื่อแล้วก็เด่นมากๆในเรื่องของศิลปะการแสดงไม่ว่าจะเป็นลิเกเพลงกล่อมเด็กหรือว่าจะเป็นเรื่องผลิตเครื่องดนตรีนะครับที่ผมไปเห็นมานี่อยู่ที่บ้านป่าโมกนะครับผลิตกลองครับผลิตกันทั้งหมู่บ้านกลองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับมีหลายแบบครับกลองยาวกลองแบบตุ๊ดตะดุ้งดุ้งตุ๊ดตะดุ้งดุ้งอ่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่รู้วิธีตีนะครับจริงปามี่ได้ท่าเต้นมาจากตีกลองนี่นะแกมาลองนี่ไงท่าปามี่เลยใช่ปั๊บบอกกับฉันได้ไหมว่ามันเป็นความจริงหรือได้ท่าปามี่เลยแถวก็ไปทั่วผมก็เดินไปเกือบทุกบ้านทุกบ้านก็จะมีกองขายทำกองทำหนังอะไรเงี้ยครับก็จะมีอยู่ที่หนึ่งที่เราเดินเข้าไปหน้าร้านพอเห็นกองสวยมากเป็นกองญี่ปุ่นผสมกองไทยใบเบิ่มเลยนะครับก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เขาก็พาเข้าไปชมหลังร้านก็เป็นวิธีการผลิตนะครับก็เข้าไปตั้งแต่เจอการขึงหนังเลยมันต้องขึงก่อนถ้ามันไม่ขึงเนี่ยมันไม่เข้ารูปนะครับก่อนที่เขาจะเอาเชือกรัดเนี่ยเขาจะต้องขึงด้วยเหล็กขึงแล้วก็ตีให้เสียงมันได้เหมือนจูนเสียงครับก็นึกว่าจะหมดแค่นั้นพี่ก็พาลึกเข้าไปอีกในหลังร้านอีกก็เจอหนังเลยครับอันนี้หนังสดๆเลยครับพอล้างเสร็จเขาจะไปขึงแล้วก็ตากแดดให้มันแห้งเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปอีกเป็นเหมือนตลาดไม้นะครับไม้เป็นแท่งๆเลยครับเหมือนท่อนซุงอะฮะเขาบอกว่าเสียงจะดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่คว้านข้างในครับคว้านข้างในก็จะเป็นเครื่องกึ่งเริ่มตั้งแต่แบบจากเอาไม้มาแซะเสร็จปุ๊บทำหนังเอามาตอกมาขึงเสร็จก็ค่อยเอามาสลักลายหน้าร้านแล้วก็จำหน่ายมาถึงที่บางเจ้าฉ่าครับบางเจ้าฉ่านี่จริงๆก็เป็นโฮมสเตย์ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เด่นๆเขาคือจักสานเครื่องจักสานเครื่องจักสานที่นี่จะละเอียดมากครับจะเป็นหวายกับไม้ไผ่ที่เอามาทำเป็นตอกแต่เอกลักษณ์คือเขาจะทำให้มันเล็กๆพอเล็กๆนั้นมันจะสวยมากสานออกมาก็จะดูงดงามดูแบบปราณีตแล้วก็ดูมีการเอาใจใส่ลงไปในงานนะครับนอกจากจะเจอเครื่องจักสานแล้วเนี่ยก็ไปเจอคุณยายนะครับคุณยายนี่เป็นนักร้องเพลงประจำพื้นบ้านแล้วก็จะเป็นพวกเพลงกล่อมเด็กนะครับแม่พาลูกไปหากินเลยที่ฝั่งน้ำพระคงคาตอนนี้เรากล่อมขวังเนี่ยโอ้ที่ผมว่าหลับแล้วกล่อมขวังนะพวกตีนจะก็เหยียบสาลายเราไม่เอาเท้าไม่แห่ไปเหยียบสาลายเราต้องเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนเนื้อเอาเท้าเหยียบสาลายก็ส่งเพลงขวังไปตั้ง 6-7 เพลงแล้วเนี่ยก็เหมือนไปกล่อมทีปังกรรัศมีชาติไงยายเคยไปกล่อมด้วยไม่ไปกล่อมแล้วหมอบเสร็จแล้วเอาไปเพลงมาส่งเพลงไปนอกจากจะฟังคุณยายร้องให้ฟังแล้วก็ได้ร้องเพลงด้วยกันแล้วก็คุณยายก็จะสอนเทคนิคการร้องเพลงมีเทคนิคนึงที่ผมชอบมากแกบอกว่าแกจะไปร้องในโอ่งเวลาโอ่งที่ไม่มีน้ำครับโอ่งว่างๆก็เข้าไปร้องผมเข้าใจว่าน่าจะช่วยทำให้เสียงมันก้องครับเสียงมันก้องขึ้นกังวานแล้วก็เราได้ยินชัดขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคการร้องเพลงของคุณยายก่อนกลับนี่ก็ผมแอบถามคุณยายนะครับคุณยายก็จะมีแบบวิธีแบบการให้พรก็คือเหมือนเป็นคาถาของคนเก่าคนแก่นะครับก็เลยคุณยายก็เลยให้พรมาพรนึงประมาณว่าให้โด่งให้ดังอะไรเงี้ยผมก็หวังว่าคาถาของคุณยายจะสำลิดผลแล้วก็ส่งผลให้สิงโตนำโชคโด่งดังยิ่งขึ้นไปครับผมทับใจตรงที่ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพมากขับรถแป๊บเดียวก็ถึงนะครับแล้วก็ที่นี่ผมว่าเป็นแหล่ง
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านไทยได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นกลองไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงลิเกผมว่าถ้าอยากจะอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านหรือดนตรีของไทยเรามาที่เนี่ยก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายผมประทับใจมากแล้วก็ทุกอย่างที่คุณยายสอนในเรื่องของการร้องเพลงการแต่งเพลงผมก็คงจะเก็บเอาไว้ใช้ในงานเพลงของผมด้วยพบกับเมืองน่ารักน่ารักในมุมมองของเหล่าผู้ร่วมภารกิจทั้ง6มนต์เสน่ห์และความประทับใจใหม่ๆทุกทิศทั่วไทยกับ 108,009 ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารักติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage 108,009 ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารักโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย